สวัสดีครับพี่น้องพบกับจองเกษตรมือทําไร่ธนาธรคือเก่าเนาะค่ะเนาะมื้อนี้พี่น้องเฮาก็จะมาเปรียบเทียบกันข้าวกอข6เด้อค่ะเด้อนี่เด้อคือข้าวกอข6เด้อค่ะเมฟเอเลดราคาตอนนี้น่ะนะเห็นบ่ค่ะต้นข้าวสิล่มง่ายท่านข้าวกอข6ผู้ใดก็รู้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากินแซ่บก็ต้องใส่จังซี่แม่ค่ะพี่น้องเฮาก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเฮ็ดจังได๋สิคือมันขี้คานเกี่ยวเข่าล้มนะคะมันเห็นในปวดหลังปวดเอวการเกี่ยวเนี่ยมันก็เลยเห็นทรมานไม่ยินธนาธรก็เลยไปสรรหาพันเข่าที่ใส่เนาะที่จะบ่ล้มเนาะค่ะเนาะเห็นบ่คะนี่คือตอนนี้ก็ทายทำเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพ.ศ.2563เนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบเลยว่ากอขอ6น่ะมีเอทเลดลาดฟาดไปละค่ะพี่น้องนี่ก็มาเบิ่งทางนี่คันนี่คือเขากีบเดียวเด้อค่ะเด้อพันเขาเหนียวกีบเดียวคือลำต้นเขาสีแข็งกว่ากอคอ6เลยค่ะเนี่ยเปรียบเทียบมาเห็นๆเลยค่ะพี่น้องจังพี่น้องเห็นภาพบางหันคือเรียบร้อยลุงเรียนกินไปแล้วกอคอ6มีเอเลดค่ะพี่น้องแต่ว่าเขากีบเดียวคือลำต้นเขาจะแข็งกว่ามองที่มีหนึ่งๆไปแน่แล้วเลาะกันแท้หน้าเด้อค่ะเขาสิโดนล่มก้อนมูเขาก็หนึ่งไปได้คือแต่ว่าให้แนมไปไกลๆค่ะพี่น้องคือเขาก็ยังยืนต้นได้น้ำต้นเขาแข็งแรงก็กอคอหกกันแม่เมียธนาธรเลยสรรหามาปลูกให้มันเหมาะกับหน้าตัวเองเนาะค่ะเนาะซึ่งพันนี่ก็ได้มาเมื่อปีที่แล้วทดลองปลูกแล้วก็คือโอเคก็เลยเอามาลงตัวนี้มันเป็นพื้นที่ลุ่มนะแม่เป็นพื้นที่ลุ่มก็เลยแบบว่าสิคันเกี่ยวเขาลุ่มเนาะค่ะเนาะนึงเนี่ยพี่น้องเบิ่งเลยค่ะพี่น้องเขาพันนี่ลำต้นแข็งแรงก็เฮ็ดให้บ่ล่มค่ะพี่น้องมันก็เฮ็ดให้เฮาเกี่ยวเขายืนจังได๋ก็ดีก็เกี่ยวเขาลุ่มเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเนี่ยคือลำต้นเขามันแข็งแรงกว่าก็ขอ6กันแม่มันแข็งแรงกว่าบัดที่นี่ก็เลยทายแม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งประจักษ์สายตาคือณตอนนี้เขาก็ขอ6ก็คือล่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้นเขากีบเดียวก็ยังมี1ไปแน่น้อยนึงเห็นบ่ค่ะเปรียบเทียบกันเห็นอันนี้คือไฮหน้าอยู่ข้างกันเลยเด้อค่ะเด้อไฮหน้าแถวนี่สิใส่เป็นเขาก็ขอ6คือเรียบร้อยค่ะพี่น้องเห็นบ่โอ้ยบ่ต้องห่วงค่ะลมลาดฟาดความปวดแอวก็ตามมาสิคะถ้าแม่นเอารถเกี่ยวก็สิเสียราคาหลายเด้ค่ะเขาล้มเขาก็คิดราคานึงเด้ค่ะเห็นบ่นี่ค่ะสิมาเปรียบเทียบกับความสูงของแม่ยายธนาธรเลยค่ะความสูงแม่ยายธนาธรอยู่ที่160ซมนะคะสิลงไปยืนให้เบิ่งประมาณนี่ค่ะประมาณสูงกว่าหัวหน่อยนึงค่ะแต่ว่าลำต้นเขาแข็งแรงเห็นมั้ยพี่น้องเปรียบเทียบให้เห็นว่าเขาสูงประมาณนี้เปรียบเทียบกับแม่ยายธนาธรเด้อค่ะเด้อคือลำต้นเขาแข็งแรงนะแม่แล้วก็ดูเบิ่งห่วงค่ะเบิ่งห่วงเบิ่งหมากค่ะพี่น้องนี่ห่วงเขาก็ใหญ่ตึงดีเพราะว่าฝนดีเนาะค่ะเนาะปีนี้ก็คือน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มันให้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์นี่ค่ะนี่ก็ทายภาพว่าเขานี่สูงอีหลีทายเบิ่งเนาะค่ะเนาะก็เลยหามาใส่ค่ะสำหรับผู้ใดที่จับจองเขามากอ่ะรอคิวแล้วค่ะเด้อใจเย็นๆเลยเพราะว่าเขานี่มันเป็นเขาหน้าปีครับพี่น้องตอนนี้ยังบ่ทันได้เกี่ยวดอกค่ะทายมาให้เบิ่งซื่อๆมายังบ่ได้เกี่ยวคันผู้ใดอยากได้พันธุ์หรือว่าได้ไปทําพันธุ์ไปปลูกไว้ที่หน้าลุ่มที่เป็นแอ่งกระทากะต้องรอคิวนานๆนะคะเด้อใจเย็นๆเพราะว่าเฮาจะเกี่ยวแล้วเนาะค่ะสิเอามือเกี่ยวแล้วก็สิมาขัดออกเป็นห่วงล่ะสิตีเอามั้ยค่ะสิฟาดเอาสิบ่เอาเครื่องมาสีสิบ่เอาเครื่องสีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งห่วงเบิ่งหมาเขาเลยค่ะเจียบๆเขาจะเม็ดใหญ่ก็กอคอ6จักหน่อยเด้อค่ะเด้อแน่ว่ารับรองว่าเขาห่วงใหญ่น้ำหนักดีก็กอคอ6ค่ะบ่เจียบๆเห็นว่าเป็นเม็ดลักษณะนี้เด้อค่ะก็ห่วงใหญ่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเบิ่งต้นเขาโหลดเบิ่งต้นนึงเขาเหลือก็ต้นใหญ่มันก็เลยเห็นแข็งแรงที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหน้าดำเด้อค่ะเด้อหน้าดำก็ช่วยในการอัตราการล้มได้ดีคือกันเพราะว่าแต่ว่าเขาก็ข้อ6ที่ลมลาดฟาดบางหันกะดำคือกันเลยค่ะนี่ก็ห่วงเขาเบิ่งใกล้ๆเลยค่ะเด้อกระจองเขามาหลายแล้วค่ะพี่น้องกระจองเขามาหลายเอามาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทียนึงว่าก่อนเฮาสิเก็บเกี่ยวเนาะค่ะเนาะใส่จ่องจ่างคนเกี่ยวเลยค่ะนี่ค่ะมาเขาเม็ดใหญ่น้ำหนักดีทนโรคทนหยังเลยค่ะเออทนโรคอยู่บ่ใครเห็นเป็นโรคเป็นหยังแม่ค่ะพี่น้องมาค่ะเบิ่งเลยค่ะนี่คือให้เบิ่งอีกเทียนึงว่ากะสิมีหนึ่งไปแน่แต่กะบ่เมฟเอเลดคือจังกอคอหกแม่ไม่ได้ล้มแบบติดที่ดินไปเลยอย่างนั้นแม่ค่ะนี่เห็นบ่คือสวยงามกะพี่น้องสวยงาม
สวยงามแห้งอยู่ถือใจเมียธนาธรแห้งก็เลยเอามาถ่ายลงให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะก่อนเฮาสิเก็บเกี่ยวเฮาก็เก็บภาพไว้จักหน่อยนี่ค่ะขอพูดหลายๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่เขามาเบิ่งคันซุมได้ผู้ใดสนใจทนท่านก็ติดต่อเขามาได้เด้อค่ะเด้อสั่งจองเขามาก่อนพี่น้องจ๊ะค่ะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนเด้อค่ะขอคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเบิ่งสวัสดีค่ะ